เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นประธานที่ท่านได้รับเอกสารในการรับแล้วนะครับจึงขอเชิญประธานคณะกรรมการจัดหาแต่ละรายการก่อนครับเจ็ดนายมิตรนันท์เพชรประภาวะท่านนายกองปราบการทุจริตครับแปดนายสาวอาจารย์ครับอานันทยาท่านกฎหมายของปชจัดหาการนะครับสิบตงเอกอภิรักษ์โยธินสามนายสินใจทุ่งทองสี่นายประวัติกองสมบูรณ์ปารุปัจโจรสิงสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการการสั่งถามขอถามผู้แทนและกรรมการปปช.ปปช.ผู้กล่าวหาคำถามข้อที่หนึ่งเป็นแนวคำถามของพลเอกสมเจตพุทธนรงค์และรองศาสตราจารย์กฤษณ์สุขดาวาทีการที่นายนิคมไวยราชการนี้ผู้ถูกกล่าวหาแถลงว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ไม่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเนื่องจากคณะกรรมการปปช.ได้ชี้มูลความผิดคุณท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงเกียรติที่เคารพท่านครับกระผมศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณในนามของคณะกรรมการปปช.ขอตอบคำถามข้อที่หนึ่งที่ท่านประธานกรรมาธิการสั่งถามได้กรุณาสัญญาที่จะส่งเรื่องถอดถอนมาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาตินี้ซึ่งไม่ใช่วุฒิสภาผมเข้าใจว่าอย่างนั้นครับที่ท่านประธานได้ส่งประเด็นของสิ่งนี้ว่าไม่มีฐานทางกฎหมายแต่อย่างใดเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2550ได้ถูกยกเลิกไปแล้วผมขอการเรียนว่าประเด็นในอำนาจไต่สวนของคณะกรรมการปปช.หรือประเด็นที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วในการดำเนินการต้องอาศัยกฎหมายที่ใช้อยู่ทั้งเริ่มต้นทั้งดำเนินการไปสวนและทั้งตอนที่ส่งมาให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อคณะกรรมการปปช.ก็สืบเนื่องมาจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อที่ใช้ชี้ขาดไปแล้วว่าการกระทำของคุณนิคมไวยราชการนี้อดีตรองประธานรัฐสภาและอดีตประธานวุฒิสภานั้นเนี่ยมีการกระทำพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเมื่อมาร้องต่อวุฒิสภาทางคำร้องหรือข้อกล่าวหาที่ได้มีฐานที่มาจากรัฐธรรมนูญ2550อย่างเดียวก็ยับยั้งได้นะครับซึ่งผู้ถูกกล่าวหาถ้ามีขออนุญาตให้มีผมนายนิรวัตรคุณประกันสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการสั่งถามขอถามนายนิคมไวยราชการนี้ผู้ถูกกล่าวหาคำถามข้อที่หนึ่งเป็นแนวคำถามของนายเอกศิราตราลุงและนายผู้สงวนคำแปลยติจำนวน57คนและในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในครั้งที่6ครั้ง3การกระทำดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับการประชุมหรือต่อกฎหมายหรือไม่อยู่ในอำนาจที่ใช้ของประธานมติด้วยหรือไม่หรือเป็นเอกสิทธิ์ที่สามารถดำเนินการได้ประเด็นจากที่เขากับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในนี้ผมก็ได้สมาชิกท่านที่รองประธานเขตนครอันนี้สมาชิกที่มาจากจังหวัดเชียงรายอันนี้
ีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานรัฐสภาผมขอขอบคุณสภาแห่งนี้ที่ให้โอกาสทั้งซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งและบุคคลที่ผมจะกล่าวที่ท่านประธานนั้นได้ชื่อเพียงผมก็จะขอแนะนำให้ท่านสมาชิกได้รู้จักนี่คือสมาชิกสภาที่ประชาชนเลือกเข้ามาได้รับรางวัลเป็นสมาชิกสภาดีเด่นจากรางวัลหมายเลข2ปี2ท่านนี้เป็นอดีตรองอธิบดีกรมอาชีวะกรมสามัญลาออกจากการภาคกับข้าราชการกระทรวงการต่างมีเพื่อนฝูงเยอะแยะเวลาที่ก็ต้องเดือดร้อนครับเพราะปัญหานั้นเป็นเพียง9,200ถ้าท่านได้รับที่นี้ถ้าท่านเป็นกรรมการที่ผมแทนท่านมาเป็นข้อรองในการที่จะทำแต่ไม่เป็นไรครับผมยินดีที่จะตอบคำถามทุกคำถามถึงแม้ว่าคำถามนั้นจะเป็นความลับเพราะเห็นว่าในการที่ขออนุญาตที่จะสูงมากขอเป็นคำถามครับผมมีข้อสงสัยถ้าท่านไม่งั้นผมจะตอบทุกข้อจะตอบให้กระจ่างแล้ววันนี้ผมขออนุญาตที่จะสอนวิชากฎหมายกับอาจารย์ของกฎหมายด้วยต้องปรึกษาหารือกับประธานรัฐสภาในการอภิปรายในโลกนั้นจะมีการลงมติได้หรือไม่หรือไม่ได้กระทำที่สามารถดำเนินการได้ตามที่นะครับในตอนที่ท่านนิคมเนี่ยเป็นรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตอนนั้นคำถามที่ว่าท่านควรต้องปรึกษาหารือกับประธานรัฐสภาในเรื่องการที่จะมีการพิพากษาในโลกนั้นจะมีการลงมติด้วยหรือไม่หรือเป็นเอก